รอขอบัตรนะพี่ขอ10นาทีนะคะพี่ขอ10นาทีขอ10นาทีได้แล้วครับป้ายคณะวันนี้นะคะเรามาติดป้ายจากกรณีของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไม่ให้อาจารย์คงทองนะคะจัดงานเสวนาเปิดตัวงานหนังสือแนะนำความมั่นคงภายในนะคะการแทรกซึมสังคมของกองทัพนะคะจริงๆจุดประสงค์ของเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราแบบว่าจะเฟเวอร์ใครเป็นพิเศษนะคะแต่เพราะว่าเรามองว่าคือในเมื่อมหาลัยมันควรเป็นพื้นที่ที่สามารถจะจัดได้เราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเนาะต่ออำนาจที่มาของกรมน.นะคะก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วผู้บริหารจุเป็นอะไรกับทหารทำไมถึงต้องบอกว่าถูกอินฟลูเอนซ์จากทหารแล้วในเมื่อคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ภาคความสัมพันธ์ของประเทศเนี่ยให้จัดได้แล้วทำไมถึงมาแทรกแซงการทำงานของคณะค่ะเราคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของนิสิตแล้วก็บุคลากรในมหาลัยเนาะที่จะต้องจับตากับคนที่มีอำนาจหรือว่าผู้บริหารของทางจุฬาเนาะรวมถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารจุฬากับกรมน.แล้วก็กับทหารแล้วก็สถาบันที่มีอำนาจอื่นในสังคมด้วยค่ะก็คิดว่าพวกเราก็ต้องออกมาบอยส์กันเยอะๆเนาะมหาลัยนะคะจุฬานะคะควรทบทวนหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1 นะคะ